ที่แล้วเนี่ยผมก็ได้รับตำแหน่งชิคเมมโดลุก2015มานะฮะที่นี่นะครับเหมือนเป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นประสบการณ์มีค่าแล้วเยอะจริงๆนะต้องบอกเลยว่าสิ่งที่ผมไม่เคยทำและท้าทายมากเนี่ยก็ได้เริ่มขึ้นแล้วว ันนี้คุณได้เข้ามาอยู่สเต็ปหนึ่งแล้วครับได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์ดีๆที่ผมเชื่อว่าน่าจะหาที่อื่นนี่ยากมากเลยนะครับ SmartSexy Chic Channel CJ Search Smart Sexy Look 2016อย่างที่เราได้คัดเลือกมาเราได้สัมภาษณ์เราได้ทำเวิร์กช็อปเราได้ไปทำกิจกรรมร่วมกันวันนี้มันคือโฟกัสแล้วว่าสิ่งที่น้องๆได้รับมาได้เรียนรู้มาแล้วมันมีผลเป็นยังไงบ้างวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เราได้เห็นหลังจากที่ไปเวิร์กช็อปมานะคะแล้วก็ได้กลับมาพักที่กรุงเทพเหงามากตอนแรกก็รู้สึกว่าเป็นการแข่งขันนะคะแต่ว่าพอมาอยู่ด้วยกันเยอะๆมาทำกิจกรรมร่วมกันเยอะๆก็รู้สึกเหมือนทุกคนเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนแบบนี้มากกว่าทุกคนแบบไม่ได้ห่วงสวยไม่ได้แบบเฮ้ยฉันจะต้องแบบเป็นลุคนี้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรามาอยู่เล่นด้วยกันทุกคนก็จะแบบเฮฮาปาร์ตี้อะไรกันหมดเต้นได้กันทุกคนค่ะลองไหมอ๋อไม่ต้องมีเพลงเอาจริงเหรอเอาแบบไหนอะคนเลยกำลังซ้อมร็อกกิ้งกันอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องไปเดินแล้วซึ่งตอนนี้สคริปต์ต้องอยู่ในนี้อยู่เลยเพอร์ฟอร์แมนซ์แต่ละคนคือที่หนึ่งเสมอเรามาเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะก้าวมาถึงจุดนี้สำหรับแม่ภูมิใจในสิ่งที่ลูกทำทุกคนนะคะแม่เชื่อว่าหนูทำได้แน่นมากจุกี้ก่อนไงจุกี้ก่อนให้มันจุกี้มันมาที่มีก็คือ1แฟชั่นโชว์แน่นอนแล้วเขาบอกว่าแฟชั่นโชว์เนี่ยมันก็ปราบเซียนนะเนาะเสื้อผ้านะเพราะนั้นฟีลของการเดินฟีลของการพรีเซนต์มันก็ต้องก็คือต้องทำกันบ้านแหละเรียนรู้แหละว่าชุดแบบนี้ควรต้องพรีเซนต์แบบไหนแฟชั่นโชว์นี่จะเห็นแล้วเรื่องบุคลิกภาพสำหรับรอบไฟนอลนะคะที่กำลังจะมาถึงตื่นเต้นมากไม่รู้ว่าตัวเองจะทำได้ดีขนาดไหนอ่ะหนูเป็นคนพูดไม่เก่งอ่ะแต่ละคนคือเดทอะค่ะเป็นเวทีที่เลือกคน10คนมาแบบ10แบบจริงๆอะค่ะฝึกทุกวันฝึกอยู่ที่บ้านสวัสดีค่ะพรดรหมีพิทยารัตน์โสพล CJ10ค่ะเด็กสมัยนี้เนี่ยเก่งแล้วก็เหมือนกับปรับตัวได้ดีในเรื่องของการทำงานเพราะฉะนั้น CJ ที่เข้ามาในรอบนี้พี่ถือว่าใช้ได้1อันดับแรกเลยคือสวยนะครับ2คือบุคลิกดีแล้วก็3เนี่ยคือเรื่องของความสามารถที่เขาจะค่อยๆเรียนรู้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราอยากเห็นเหมือนกันว่าไฟนอลปั๊บเนี่ยใครจะได้เพราะว่าทุกคนก็จะมีการพัฒนาการที่สูสีกันมาตลอดพี่มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเรื่องความสวยความงามมันเป็นเรื่องที่ปรุงแต่งได้แต่ความเป็นธรรมชาติเวลาอยู่บนเวทีแล้วก็เวลาพูดอ่ะเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้ว่าเสน่ห์ของตัวเองคืออะไรต้องดึงเอาออกมาใช้มากที่สุดจะเตรียมตัวยังไงดีรู้สึกตื่นเต้นกว่าตอนที่บันคัดเลือกอีกค่ะก็กังวลนะคะว่าเราจะทำออกมาได้ดีไหมเราควรจะเดินยังไงโพสยังไงให้แบบมันเป็นคาแรคเตอร์เรามากที่สุดสิ่งที่น่าจะโดดเด้งกว่าคนอื่นนอกจากการเต้นแล้วนะคะเป็นคนที่มี creativity สูงในวันรอบไฟนอลมันคือวันที่เราจะได้แบบ
ได้โชว์สิ่งที่เรามีมากกว่าค่ะงานพิธีกรที่เคยทำก็คือสตาฟสันทนาการกีฬาสีนะคะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากๆเลยตั้งแต่รู้ว่าจะต้องมีคิวทำอะไรบ้างเนี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะเกรงพอสมควรเลยค่ะเพื่อปักตามเส้นทางได้และก็หาจะตายแต่ยังตายไปเด็กนอกจากฟันแล้วขออายมือคือพอแล้วไหมล่ะวิวรู้สึกว่าพอวิวเห็นชื่อเวที CJ SearchChic Channel Smart and Sexy Look 2016 ปุ๊บเนี่ยมันชั้นนี่คือเวทีของฉันควายเคยคิดถอนตัวตั้งแต่วันแรกบอกพี่เขาว่าพี่หนูไม่เอาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่รู้จะเอาอะไรไปสู้เขาต้องขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะเข้าสู่การประกวด Chic Channel CJ SearchSmart Sexy Look 2016 ค่ะโค้งสุดท้ายของรอบไฟนอล Competition Campaign ค่ะคือตอนนี้พลอยพยายามเป็นตัวของตัวเองที่สุดขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับการเปิดตัวให้กับสาวๆทั้ง10คนขอเสียงปรบมือต้อนรับเธอค่ะที่พลอยมานั่งถึงตรงนี้ได้พลอยว่าพลอยมาไกลเกินกว่าที่พลอยคาดไว้แล้วค่ะประสบการณ์ทางด้านการถ่ายแบบก็จริงแต่ว่าประสบการณ์ทางด้านการพูดของหนูเนี่ยมันน้อยมากคือหนูเป็นคนพูดไม่เก่งอยู่แล้วแล้วก็เราไม่รู้ว่าคาแรคเตอร์ในการพูดของเราเนี่ยมันจะต้องแบบควรออกมาเป็นยังไงต่อให้จะเป็นใครได้ออมก็ไม่แปลกใจเพราะว่าทุกคนเก่งหมดถึงเวลาก็คือต้องตั้งสติหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ทำเต็มที่อย่าโลกอย่าลนประมาณนี้ค่ะถ้าคิดไหมก็คงไม่คิดเพราะว่าหลายคนเก่งแต่ว่าถามว่าหวังไหมก็มีนิดนึงค่ะจะมีคนบอกเสมอว่าหนูเป็นคนที่เดินสวยแล้วก็หุ่นก็ได้อยู่บางทีสูงมันก็ไม่ได้ช่วยเลยมากค่ะไปก็คือจะเป็นเรื่องของการพรีเซนต์ตัวเองก็จะได้เห็นเหมือนกันบนเวทีว่าน้องพร้อมแค่ไหนในวันนี้ Chic Channel ทำให้ความฝันไปอยู่บนโลกของความเป็นจริงวันนึงนุ่นได้ดูรายการหนึ่งค่ะเป็นผู้หญิงดำเนินรายการนุ่นใฝ่ฝันที่จะเป็นแบบนั้นค่ะจะดูว่าทักษะในการพูดเนี่ยของใครที่รู้สึกว่าเป็นธรรมชาติที่สุดเราสนุกไปกับการที่เขาจะนำพาเราไปสู่เรื่องต่างๆที่เขาจะนำเสนอวันนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปคือออมยืนอยู่ตรงนี้ด้วยความสุขและซาบซึ้งใจที่ได้พูดสิ่งที่อยู่ในใจจริงๆถ้าหากพลอยมีโอกาสได้เป็นทีเบพลอยจะทำหน้าที่ให้ยอดเยี่ยมที่สุดค่ะ Bonjour je m'appelle Alisa Villachon je suis étudiante je suis diplômée de l'université Kaseisaหลังจากนี้ก็เหมือนกับต้องแยกกันต่างคนต่างไปแล้วทุกช่วงเวลามันคือพอลี่จดจำมันจริงๆมิตรภาพที่เขามอบให้เรามามันไม่จำเป็นต้องใช้เวลาเลยนุ่นจะเป็นคนเดียวที่พยายามพยุงหลังพลอย
ราะเขารู้ว่าเราต้องขยันไงพลอยอย่างเงี้ยจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กนิดนึงหนูก็แนะนำพลอยไปแบบในสิ่งที่หนูสามารถแนะนำได้ไม่เหมือนการแข่งขันเลยมันคือการที่เรามาจอยความสุขมาแชร์ช่วงเวลาหนึ่งด้วยกันอย่างเงี้ยมีความสุขมากนอกจากจะให้เรื่องการทำงานแล้วยังให้ความรู้สึกที่เราไม่เคยได้รับมาก่อนการทำงานแบบครอบครัวไม่ได้เกี่ยวกับว่าใครจะได้ที่หนึ่งหรือใครจะไม่ได้อะไรเลยคือตอนนี้หนูได้ครบทุกอย่างแล้วอะค่ะหนูต้องการที่สุดในชีวิตไม่ใช่ชื่อเสียงไม่ใช่เงินทองแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถเห็นรอยยิ้มของคุณพ่อคุณแม่เห็นเรามีชีวิตที่ดีมีความสุขหนูยอมทำทุกอย่างค่ะเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขต่อให้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันคือหนูชนะใจตัวเองแล้วด้วยอะค่ะประสบความสำเร็จแล้วค่ะวันนี้โล่งแล้วพูดกินที่พูดไปจะร้องไห้โล่งแล้วขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านนะคะที่สนับสนุนโครงการ CJ Search นะคะบิวสัญญาว่าบิวจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นสมกับที่ได้รับตำแหน่ง CJ Search ครั้งนี้ค่ะสนับสนุนความ Smart Sexy โดยThank you.